ท่านผู้ชมครับวันนี้15มีนาคมอย่างที่มีการนัดแนะกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าวันนี้จะมีการแถลงข่าวจากทางสถานทูตรัสเซียประจําประเทศไทยนะฮะให้กับผู้สื่อข่าวได้รับฟังถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างยูเครนกับรัสเซียแล้วก็วันนี้เอกอัครทูตรัสเซียประจําประเทศไทยนะครับท่านทูตเยฟกินีโทมิคินก็ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่วงเวลานี้นะครับ เ,เริ่มต้นขึ้นเนี่ยท่านทูตบอกว่าก็ขอบคุณขอบคุณรัฐบาลไทยที่แสดงจุดยืนเป็นกลางต่อสถานการณ์ในขณะนี้แม้จะลงมติประนามรัสเซียในการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเราขอบคุณที่รัฐบาลไทยมีจุดยืนที่สมดุลเราหารือกับกระทรวงต่างประเทศของไทยอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาดีใจที่ฝั่งไทยพร้อมฟังในสิ่งที่เราพูด แม้ว่าจะมีแรงกดดันสูงมาจากรัฐบาลชาติตะวันตกประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้มายาวนานเราไม่เคยขัดแย้งทางการเมืองต่อกันนี่ฮะแล้วก็บอกทห่นะครับว่าความเคลื่อนไหวของรัสเซียก็คือปฏิบัติการพิเศษทางทหารโดยเปรียบเทียบกับการที่ สหรัฐส่งกองทัพเข้าไปที่อัฟกานิสถานตั้งแต่ปี2544แล้วเอียร์สตูก,ก็พูดนะครับว่าการที่กองทัพสหรัฐเข้าไปในอัฟกานิสถานเรียกว่าสงครามหรืออะไรผมจำไม่ได้ว่าสหรัฐประกาศสงครามต่ออัฟกานิสถานเป้าประสงค์ของเราคือการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอยูเครนเราต้องการเห็นยูเครนแบบที่เป็นมิตรมีสันติไม่ใช่ตัวสปริงบอร์ดให้นาโต ฉะนั้นผมไม่คิดว่านี่คือสงคราม,มเราไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆหลังจากกองทัพยูเครนโจมตีภูมิภาคดอนบัสซึ่งมีชาวรัสเซียอยู่800,000คนรัเสเซียพยายามยุติสงครามที่ยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อ8ปีก่อนนี่นะแล้วก็ยังบอกต่อนะครับว่าเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงตอนนั้นมีสัญญาจากนักการเมืองชาติตะวันตกมากมายว่าจะไม่ขยายกองกําลังนาโต มายัางดินแดนที่เป็นแนวกันชนของสหภาพโซเวียตแต่สหรัฐอาจรู้สึกว่าตัวเองใหญ่เหนือกว่าใครทั้งสิน้นและจะทำอะไรก็ได้ที่ต้องการรวมถึงการยั่วยุนี่นะฮะถ้ามีใครตีหัวคุณมานานอาจจะ8ปีหรือ30ปีคุณจะทนต่อไปอีกนานแค่ไหน สำหรับ30ปีเราไม่รู้สึกเลยว่าได้รับความเคารพจากชาติตะวตันตกฐานอเมริกันเข้ามาประจำการตามฐานต่างๆมากกว่าที่ส่งเจ้าหน้าที่มาประจำการที่สถานทูตซะีอีกพูดเหมือนกับเปลยเปยไประชดอ,ะอ,อ่ะฐานอเมริกรันอเมริกันส่งฐานเข้ามาประจำการตามฐานต่างๆมากกว่าการส่งเจ้าหน้าที่มายที่สถานทูตซะีอีกนี่ฮนะ มีการตอบคำถามว่าสงครามนี้จะยืดเยื้อไปอีกยาวนานแค่ไหนท่าทูตรัเซียบอกว่า,ามันไม่ง่ายที่จะตอบคำถามนี้โดยเฉพาะเมื่อฐานยูเครนซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพลเรือนไม่มีกำหนดเวลาสำหรับปฏิบัติการแต่มีเป้าหมายว่าอย่างแรกก็คือทำลายโครงสร้างทานทหารและสองสลายลัทธินาซีนี่นะฮะ ถามว่าสถานการณ์ที่ชาวรัสเซียในประเทศไทยเผชิญกับความยากลำบากมาจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจท่านทูตบอกว่าเราก็ประสานงานร่วมกับทางการไทยและรัสเซียจัดหาเที่ยวบินรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวรัเสเซียในไทยเพื่อที่ต่อวีซ่าให้อยู่ต่อในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเราขอขอบคุณรัฐบาลไทย <ใน S 1> และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่คนรัสเซียในประเทศไทยเชกเช่นเดียวกับเมื่อ2ปีก่อนที่มีโควิดระบาดนี่นะเขาก็ขอบคุณเราคำถามสุดท้ายถามว่าเอ๊ะทำไมสื่อตะวันตกไม่ได้รับเชิญในการถแถลงข่าวครั้งนี้ท่านทุบอกว่าเราได้รับคำขอจากสื่อตะวันตกจำนวนมากแต่เสียดายนะเราก็เสียดายก็อย่างที่พวกคุณเห็นนั่นแหละ ห้องนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายนะฮะห้องนี้ไม่ได้ใหญ่โตเราก็อาจจะให้เราไม่อาจจะให้เพื่อนจากสื่อมวลชนเข้ามาได้ทั้งหมดก็ยอมรับอ่ะกลายว่าไม่ได้เชิญมาไม่ได้เชิญมาเพราะห้องนี้มันไม่ใหญ่แต่ท่านทูตแถลงดีนะผู้ชมครประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเอ๊ะตอนที่สารัตบุกเข้าไปในอัฟกานิสถานนั้นสารัฐประกาศสงครามหรือเปล่านะใช่ไหมฮะตั้งแต่ปี44นะครับแล้วก็ รัเสเซียไม่อยากเห็นยูเครนนะครับเป็นสปริงบอร์ดให้นาโตไม่อยากให้ยูเครนเนี่ยเป็นประเทศที่นาโตมาใช้แบบเด้งเด้งเด้ง่สปริงบอร์ดนะครับแล้วก็ถามว่าเนี่ยจะยาวนานไหมมันก็คำถามที่ตอบยากเพราะว่าทหารยูเครนไปปะปนอยู่กับประชาชนเห<อ>็นไหมโอ้โหนี่นะฮะท่านทูตแถลงดีมากนะครับถแถลงดีมากแล้วก็ ก็ขอบคุณที่ไทยช่วยชาวรัสเซียเราก็ช่วยหมดนะทั้งชาวรัสเซียทั้งาชาวยูเครนใช่ที่ตกค้างเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ในบ้านเรานะฮะซึ่งอยู่ทางใต้เนี่ยเยอะทั้งภูเก็ตทั้งเกาะสมุยอย่างวันนี้ก็มีข่าวนะครับสองนักท่องเที่ยวยูเครนซึ่งน้ำใจชาวเกาะสมุยให้ความช่วยเหลือนะครับนะครับหลังยังไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้จากสถานการณ์การสู้รบสมาคมส่งเสริมท่องเที่ยวเกาะสมุยให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวยูเครน จากการได้รับผลกระทบรัเสเซียรบกับยูเครนแล้วก็ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาวรัเสเซียและก็ชาวยูเครนที่ตกค้างในพื้นที่โดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติโดยนาย,ยกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยเดินทางไปยังแม่น้ำวินล่าอำเภอเกาะสมุยหลังได้รับแจ้งว่ามีคู่สามีภรรยานักท่องเที่ยวชาวยูเครนนะครับต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการสู้รบ ทางด้านของนายกสมาคมก็บอกว่านักท่องเที่ยวทั้งสองต้องอยู่ในช่วงความยากลำบากในสถานการณ์การเมืองของประเทศตัวเองสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยจึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรัสเซียและยูเครนซึ่งการช่วยเหลือไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติโดยจะเข้ามาดูในเรื่องของที่พักอาหารและดูแลในส่วนที่นักท่องเที่ยวต้องการเพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาแก้ปัญหาต่อไปครับนี่ฮะนักท่องเที่ยวนะครับสองคนจากยูเครนแล้ววันนี้รัฐบาลยูเครนก็เดินหน้าต่อไปหลังจากที่ตอนที่ถูกบอมใหม่ๆมก็ให้สถานทูตของยูเครนในประเทศต่างๆออกถแถลงการรับสมัครอาสาไปช่วยรบนะช่วยรบที่ยูเครนวันนี้นะครับเว็บไซต์นะครับเอ d ฟอร์ยูเครนได้ เปิดรับบริจาคเงินคริปโตนะครับเงินสกุลในโลกดิจิตัลเพื่อระดมมาให้กับยูเครนใช้ในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพหลังจากถูกรัเสเซียบุกนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความเปลี่ยนแปลงทางดิจิตัลของยูเครนบอกว่าเงินคริปโตมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องยูเครนสินทรัพย์คริปโตได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีค่าอย่างยิ่ง และเอื้อต่อการระดมทุนช่วยเหลือพลเมืองและทหารยูเครนและยังช่วยสร้างความตระหนักรู้และดึงความสนใจจากประชาคมโลกนี่เปิดรับบริจาคนะเปิดรับบริจาคเงินคริปโตนะครับ 250, <000. S 1> แล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมฮะออวันนี้อีลอนมัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทสลาอิงนะครับส่งคำท้าถึงวลาดิเมียร์ปูตินผ่านทางโพสต์ทวิตเตอร์ท้าชกฮนะ สู้กันแบบตัวต่อตัวท้าชกโดยมียูเครนเป็นเดิมพันนี่มาสโพสเป็นภาษารัสเซียด้วยนะฮะ <c oughs> คุณยอมรับการต่อสู้ครั้งนี้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นมสัสยังมีการตอบในคอมเมนต์ด้วยว่า <c oughs> เขาจริงจังกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งมันเป็นเรื่องง่ายที่ปูตินจะยอมรับคําท้าเพื่อทําให้ตะวันตกขายหน้าแต่เขาก็ไม่ทําอ,อีลอนมาสนะแมนิสัยแบบคล้ายๆกับสสคนในบ้านเรานะเออะก็ท้าชกท้าชก เหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะเหมือนกันเป๊ะวันนี้จีนครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนได้กล่าวบรรยายสรุปประจําวันสหรัฐควรยินยอมให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระนานาชาติเข้าไปตรวจบบรรดาห้องแลบห้องทดลองชีวภาพที่กระทรวงกรารามสหรัฐให้ทุนสนับสนุนอยู่ทั่วโลกเพื่อพิสูจน์ว่าการวิจัยในแลบเหล่านั้นไม่ได้เป็นเรื่องอันตรายร้ายแร,แรงแต่อย่างใด เนื่องจากสหรัฐมักอ้างเสมอว่าประเทศมีความเปิดกว้างปโปร่งใสจีนและรัเสเซียรวมถึงอีกหลายๆประเทศมีความสงสัยว่าสหรัฐมีจุดประสงค์แอบแฝงที่จะทําการวิจัยศึกษาอาวุธชีวภาพเพื่อสร้างกลไกสําหรับการแพร่กระจายของเชื้อโรคร้ายแรงที่มองไม่เห็นซึ่งการที่ต้องไปดําเนินการยังต่างประเทศก็เพื่อหลีกเลี่ยงข้อกําหนดระหว่างประเทศของสหรัฐที่ต้องไม่มีการวิจัยในเรื่องทํานองนี้ซึ่งสหรัฐอ้างว่า ห้องทดลองชีวาภาพที่ได้ทุนจากสหรัฐนั้นเป็นเพราะสหรัฐทำหน้าที่เป็นด่านหน้าที่จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการติดเชื้อที่อาจเป็นอันตรายกับทั่วโลกและจะได้มีการเตือนภัยล่วงหน้าได้นะครับนี่ท่านผู้ชมฮะโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนสงสยัยบอกเลยสหรัฐคุณต้องให้เขาไปตรวจสอบนะท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอห้องแลบในยูเครน<อ>30กว่าห้องครับ30กว่าห้อง สารัฐไปสร้างเอาไว้เออสร้างทําอะไรจะไปทดลองจะไปเพาะจะไปสร้างอะไรเกี่ยวกับชีวภาพอาวุธอะไรหรือเปล่าแล้วไปสร้างในประเทศต่างๆไม่สร้างในประเทศตัวเองอเห็นไหมฮะจะไปสร้างอยู่ในยูเครนนี่นะช่ติดกัรัสเซียนะใช่ยังไม่ตอบนะฮะนี่นะ